สิทธารัฐะบอกเล่าเรื่องราวการค้นหาตัวตนของมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ซึ่งเกิดในตระกูลที่สูงส่งหากแต่มิปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเพื่อการเกิดแก่เจ็บและตายโดยมิได้สัมผัสชีวิตที่แท้จริงสิทธารัฐะและเพื่อนรักโควินทะจึงตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปค้นหาตัวตนตามแนวทางความคิดความเชื่อและความศรัทธาของตนเองด้วยความฉลาดเฉลียวด้วยความแข็งแกร่งด้วยความทะนงตนสิทธารัฐะแสวงหาครูและฝึกฝนตนเองอย่างหนักหน่วงเคี่ยวกรัมจิตวิญญาณของตนเองอย่างจริงจังในความเป็นสมณะเขากลายเป็นผู้ที่เข้าใกล้จิตแห่งพุทธะเต็มทีจนเมื่อวันหนึ่งสิทธารัฐะและโควินทะมีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นั่นเองศรัทธาแห่งชีวิตทำให้โควินทะตัดสินใจบวชและเข้าเป็นสาวกของพระพุทธองค์ในขณะที่สิทธารัฐะผู้ซึ่งมั่นใจในสิ่งที่ตนเองรู้สึกได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปเขาตัดสินใจเดินทางออกจากความเป็นสมณะและได้เข้าสู่โลกแห่งความเป็นมนุษย์ปุถุชนอีกครั้งด้วยความเชื่อมั่นในปัญญาและสิ่งที่ตนเองมีอยู่เป้าหมายของชีวิตอันเป็นหนึ่งเดียวคือการแสวงหาความรู้แจ้งคนหนึ่งเลือกเส้นทางนักบวชในทางธรรมอีกคนหนึ่งเลือกเส้นทางชีวิตในทางโลกหลายปีผ่านไปโควินทะยังเป็นเพียงนักบวชผู้ติดข้องสงสัยในหลักธรรมอันสูงสุดขณะที่สิทธารัฐะเวียนว่ายอยู่ในโลกแห่งกามกิเลสยังถอนตัวไม่ขึ้นเขาตกหลุมรักนางงามเมืองใช้ชีวิตคลุกเคล้าอยู่กับกามกิเลสแห่งเรือนกายกลายเป็นพ่อค้าวานิชผู้ร่ำรวยและมีอิทธิพลล้นฟ้ากลายเป็นผู้รู้ผู้เฉลียวฉลาดซึ่งมีคำตอบให้กับทุกคนที่มีคำถามและข้อสงสัยที่สุดแล้วสิทธารัฐะกลายเป็นทาสของผีพนันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเพียงเพราะเสพติดรสชาติของการเสี่ยงโชคเสพติดความตื่นเต้นเสพติดความสุขที่การพนันปนเปื้อนให้เมื่อจิตใจเดินทางมาจนถึงจุดต่ำสุดไม่ว่าหญิงงามความรักความโกรธเกลียดความริษยาความโลภความหลงทุกสิ่งประเดประดังเข้าสู่ชีวิตราวกับมันจะบีบอัดชีวิตของเขาให้แตกสลายเป็นผุยผงสิทธารัฐะเลือกที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีเพื่อย้อนกลับไปสู่วันที่เขาไม่มีอะไรเลยในคราบนักบวชสิทธารัฐะกลับมาค้นหาตัวตนอีกครั้งเขาเลือกเดินหนีออกมาจากเมืองที่ตนเองเคยอยู่จนไปพบเจอกับคนพายเรือข้ามฟากผู้ซึ่งหลายสิบปีก่อนได้รับสมณะหนุ่มชื่อสิทธารัฐะเพื่อพาข้ามฝั่งมาแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้ชายพายเรือคือผู้ที่ช่วยชีวิตสิทธารัฐะมิให้ฆ่าตัวตายที่ริมฝั่งน้ำอันเนื่องมาจากจิตสลายและรับสภาพตัวเองไม่ได้สิทธารัฐะใช้ชีวิตอยู่กับชายชราผู้รับส่งคนข้ามฟากวันแล้วคืนเล่าวันคืนล่วงไปทุกวันทั้งสองคนพูดคุยสนทนาถึงสายน้ำแม่น้ำที่ทั้งสองพายเรือข้ามฝั่งข้ามฟากส่งรับผู้คนมากมายได้กลายเป็นครูทางจิตวิญญาณที่สำคัญยิ่งแม่น้ำผู้กลายเป็นครูผู้สอนให้สิทธารัฐะได้ตระหนักรู้ถึงความจริงแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บและตายการพัดพรากจากสิ่งที่ตนรักการไม่ได้รับในสิ่งที่ตนเองพึงพอใจหลายสิบปีผ่านไปสิทธารัฐะในวัยชราต้องกลับมาพบเจอเหตุการณ์อันน่าเจ็บปวดรวดร้าวอีกครั้งเมื่ออดีตภรรยาที่เขารักมากที่สุดกลับต้องมานอนตายภายในอ้อมแขนลูกชายคนเดียวที่มีอยู่ของตัวเองปฏิเสธการรับตัวเขาเป็นพ่อนั่นเป็นความเจ็บปวดที่ตอกลิ่มลงไปในหัวใจของชายผู้อยากหลุดพ้นท้ายที่สุดเมื่อคนรักมากที่สุดในชีวิตทั้งสองคนจากไปสิทธารัฐะจึงได้นั่งลงและคุยกับสายน้ำอย่างจริงจังอีกครั้งและที่นั่นเองเขาได้พบสัจธรรมที่แท้จริงแห่งการตื่นรู้บทสนทนาทายเล่มระหว่างสหายเก่าโควินทะและสิทธารัฐะมิได้เป็นบทสรุปของเรื่องหากแต่ทิ้งข้อคิดไว้ให้คนอ่านได้คิดต่อ
ว่าแท้ที่จริงแล้วการเดินทางของชีวิตคนเรามันควรสิ้นสุดลงตรงที่ใดนิพพานที่แต่ละคนวาดหวังนั้นเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตแห่งความฝันของนักปฏิบัติธรรมใช่หรือไม่และถ้าใช่เราจะเดินทางไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรไม่ว่าจะอยู่ในคราบของมนุษย์ปุถุชนหรืออยู่ในรูปแบบของสมณเพศก็ตามที